อย่าเพิ่งเอากูเอากูไปโรงพยาบาลก่อนเนี่ยเออแล้วกูเข้าคุกตอนไหนก็ค่อยว่ากันเดี๋ยวกูดีขึ้นเดี๋ยวกูไปเข้าให้เนี่ยนี่แล้วถ้าวันที่10 15สิงหาคุณรอดออกมาทําเพลงต่อมั้ยไม่รอดสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะเสียงดังไว้บอกว่าวันนี้เราอยู่กับพอดไปเย็นเย่ครับสวัสดีครับอยู่ดีเราก็คุยกันหลังไมค์กันพอก็บอกว่าสัมภาษณ์เราไหมนี่เป็นไงล่ะนี่เห็นคุณหาคนสัมภาษณ์อยู่ก็เลยคิดว่าเออผมก็ว่างอยู่ช่วงนี้แต่เดี๋ยวเดือนหน้าก็จะไม่แน่แล้วเพราะว่าเดือนหน้าตัดสินคดีผมแล้วนะอ้าวเหรอใช่วันที่15สิงหาคดีอะไรคะคดี112 112ที่โดนเรื่องไอ้ซีดีเหรอไม่ซีดีไม่เกี่ยวไอ้ตอนซีดีเมื่อปี59ที่โดนมันเกี่ยวกับเรื่องฉลากมันไม่ถูกต้องอันนั้นโดนปรับก็ไม่เขาไม่อะไรแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วคือหลังจากที่โดนเรื่องเนี้ยไม่นานมันไม่กี่วัน2วันนะไอ้คดีนะผมวันที่29หรือ30อะไรแล้วๆนะกรกฎาคม59แล้วไอ้คดีที่เขาฟ้องผมนี่มัน1สิงหามันห่างกันไม่นานแสดงว่าเขาได้ชื่อผมไปแล้วเขาพยายามจริงๆเขาจับตาดูผมอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็น Facebook ผมที่เขามาฟ้อง Facebook Page ลิชดันพรก็แสดงว่าเขาตามเพจผมอยู่แล้วเขาพอได้ชื่อเขาก็จะรู้ว่าต้องฟ้องคนไหนไงเขาอาจจะดูมานานแล้วว่าจะเอาอะไรมาฟ้องเพราะนั้นเขาก็จะรู้ว่ามันจะมีโพสต์ไหนที่เขารู้สึกว่าเข้าข่ายที่สามารถจะฟ้องได้เขาก็จะแคปไว้แล้วก็เอามาฟ้องอันนั้นคือคดีนี้ผมเพิ่งรู้ว่าเขาฟ้องผมเรื่องนี้ตอนที่ผมโดนไอ้เรื่องซีดีเนี่ยเขาก็มีสอบปากคำผมเรื่องเพลงด้วยที่ร้องร้องไป3เพลงแต่ว่ามันมีเข้าข่ายที่เนี่ยก็น่าจะเพลงพ่อเพลงเดียวคิดว่าคงมีอยู่แล้วแหละหมายจับอะไรพวกเนี้ยคือคิดว่าคงคือแบบคือต้องคิดไปก่อนเนี่ยประเมินไปก่อนแต่ก็ไม่รู้มีไม่มีไม่รู้แต่คิดว่ามีไปก่อนแล้วมันก็มีจริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่เพลงพ่อมันเป็นโพสต์ Facebook ผม3โพสต์มันก็คือ3กรรม112เขาแจ้งผม112ซึ่งผมไปดูไอ้โพสต์นั้นแล้วแบบโอ้มันไม่เข้าข่ายตัดสินวันไหนเนี่ยของผมตัดสิน15สิงหานี้ก็คืออีกไม่กี่วันนี้ว่ะอีกไม่กี่วันก็ไม่รู้คุณจะตัดคลิปนี้เสร็จวันไหนนะแต่ตอนหลังผมตัดสินก็ไม่รู้แต่ได้วันที่15สิงหาเล่าให้ฟังได้มั้ยตอนมันไปจับอ่ะมันจับไงวะก็ไปที่บ้านเออไปที่บ้านแล้วก็กี่โมงประมาณก่อนเที่ยงนิดหน่อยมา10 11โมงไม่แน่ใจราวนั้นแล้วไปกี่คนก็ไปเป็นฝูงอะ 4-5 คนได้มั้งแล้วก็ไปอ่านให้ฟังว่าเออเอาหมายมาให้ดูว่าก็คนที่เป็นแบบใส่ชุดเครื่องแบบก็จะเข้ามาอ๋อมันมีชุดเครื่องแบบเข้าไปด้วยเหรอใช่ส่วนนอกแล้วเป็นนอกเครื่องแบบมีชุดเครื่องแบบคนหนึ่งนั่นก็ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเอาเป็นว่ามีเครื่องแบบคนหนึ่งตอนที่เหลือไม่เครื่องแบบก็ตอนแรกเครื่องแบบเข้ามาก็โอเคเขาอ้าวสวัสดีพอเนี่ยเขาก็รู้จักผมโอ้แน่นอนต้องรู้จักอยู่แล้วผมคนดังเนาะเออเราเป็นคนดังก็เรียกว่าดังในแวดวงของคนที่เขาในแวดวงตำรวจเออเหมือนกับเขาเคยเจอผมแล้วแล้วผมก็เคยเจอเขาแต่ผมจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาถามว่าเราเคยเจอกันอย่างนู้นอย่างนี้จำไม่ได้เว้ยโอ้ผมเป็นคนจำคนไม่เก่งด้วยแล้วไม่แล้วกูทำไมต้องจำมึงเออทำไมต้องจำก็ไม่ต้องไปจำมึงวะนั่นดิเออนั่นแหละก็นั่นแหละเข้ามาก็รู้แล้วไม่รอดแต่ว่าก็โอเคก็ตามไปว่าเขาจะยังไงก็ดูหมายจับหมายค้นมีไหมถ้าไม่ได้ถ้าไม่มีก็กลับไปใช่ไหมทำอะไรไม่ได้งงไหมหรือว่าเตรียมตัวมาอยู่แล้วเตรียมใจไว้ตั้งแต่กลับไทยแล้วว่าตั้งแต่แบบผมป่วยใช่ไหมถึงได้กลับไทยเนี่ยแล้วผมไม่ป่วยผมไปฝรั่งเศสกับพวกเขาแล้วกับวงแล้วเออเนี่ยคือตั้งแต่กลับไทยก็คิดอยู่ตลอดว่าเขาจะต้องมาสักวันแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แค่นั้นเองก็นั่นแหละก็พอมาก็โอเครู้อยู่แล้วแต่ว่าคนที่ตกใจน่าจะเป็นคนในบ้านเพราะเขาไม่ได้เตรียมใจอะไรขนาดนั้นแต่ว่าผมแบบไม่ได้ซีเรียสแล้วที่บ้านเขารู้ไหมว่าพอทำอะไรอะไรเคลื่อนไหวรู้แต่ว่าไม่รู้รายละเอียดหรอกเพราะเราไม่เคยบอกเขาเรื่องรายละเอียดเขาแค่รู้แบบคร่าวๆว่าเอาจริงๆเรื่องนี้เรื่องพวกเนี้ยพยายามไม่อยากจะให้ที่บ้านแบบเขาจะเครียดเนาะแล้วเขาคนในบ้านไม่ค่อยการเมืองไม่ค่อยสนใจคุยเรื่องเพลงเลยว่ะเพลงพ่อเพลงพ่อโอ้ยตอนล่าสุดนี่ใน TikTok แบบโคตรฮิตเลยนะเว้ยเลื่อนไป
ผมมีพ่อคนเดียวนี่เทียบเลยแต่บอกเลยผมไม่ได้เล่น TikTok แล้วมารู้ไอ้กระแสตรงนี้ทีหลังด้วยแล้วก็เลยรู้ว่าเออมันดังใน TikTok ในหมู่คนเล่นเกมเกมอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นแนวยิงอ่ะแล้วไม่รู้ว่าแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะมีตัวละครบางตัวที่มันอาจจะทำให้คนมันนึกถึงเพลงนี้อะไรเงี้ยก็ได้ผมเดาโอ้แต่เด็กเล่นเกมในเกมอย่างนี้แรงมากเลยโคตรแรงโคตรแรงไม่ใช่เด็กเล่นเกมแต่ตอนนี้วัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่เขารู้สึกว่าพูดเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับพวกเราเป็นเรื่องน่ากลัวไม่ค่อยกล้าพูดแต่เดี๋ยวนี้วนรุ่นใหม่เปลี่ยนไปเยอะอ่ะเขากล้ามากเลยในการพูดเรื่องนี้เหมือนเป็นเรื่องปกติไม่มี112ใดๆอะไรอย่างเงี้ยเออจริงจริงแล้วมันเป็นเรื่องดีนะสำหรับเราว่าเมื่อก่อนเราไม่กล้าพูดอะไรกันตรงๆอะไรแบบนี้เลยเนาะก็เพลงพ่อก็แต่งตอนปี55ถ้าจำไม่ผิดปี55ตอนประมาณช่วงกลางๆปีหลังจากผมเริ่มมาเคลื่อนไหวผมเริ่มเคลื่อนไหวปี55ก็ตอนนั้นเป็นวงทับทิมสยามคือก็พี่โบ๊ทอ่ะเอ่ยชื่อกันพี่โบ๊ทเขาเป็นหัวหน้าที่ทำงานผมอ๋อเหรอหัวหน้าแผนกผมแผนก developer ก็คือเขียนโปรแกรมนะก็เป็นหัวหน้าแผนก developer นะก็ผมก็อยู่ในแผนกนะแล้วก็รู้จักตอนทำงานแล้วเขาก็เห็นว่าเออการเมืองเราแบบค่อนข้างจะไอ้นี่แล้วเขาก็เลยชวนไปเล่นตีเพราะเขาก็มีแต่งเพลงผมก็มีแต่งเพลงแล้วตอนนั้นก็มีเล่นเพลงกันแล้วผมก็มีเอาเพลงของเขาก็ที่เขาแต่งเขาก็ร้องใช่ไหมใช่เพลงการเมืองไหมก็มีทั้งการเมืองไม่กันตอนนั้นปนกันก็เล่นเพลงของเขาให้เขาร้องแล้วเขาก็เห็นว่าผมเล่นได้แล้วผมก็มีเพลงตัวเองตอนนั้นผมมีโปรเจกต์ชื่อ Fuck Fake Ford ก็เป็นเพลงการเมืองซึ่งก่อนหน้านั้นผมก็ไม่ได้ทำเพลงการเมืองอะไรมีโปรเจกต์เนี้ยที่เป็นเพลงการเมืองซึ่งเป็นแนวพังล็อกแต่ว่ายังคิดอยู่ว่าจะเอามาเล่นอะคูสติกยังไงก็ต้องมีการเรียบเรียงใหม่อย่างเพลงกูไม่รักมึงอ่ะที่ดังๆของวงทับทิมสยามตอนนั้นก็มาจากวง Fuck Fake Ford ที่ผมแต่งนั่นแหละแล้วก็พี่โบ๊ทก็ช่วยแต่งเพิ่มแล้วช่วยเรียบเรียงให้เป็นแนวคูสติกเนี่ยแหละเพราะผมยังไม่รู้ว่าจะเรียบเรียงไงเขาก็เรียบเรียงได้แบบเล่น2คอร์ดงงๆเออเราก็เลยโอเคอย่างนี้ก็ได้ก็รู้จักคิดดีตรงนี้ส่วนเพลงพ่อก็มาหลังจากที่นะวงทับทิมสยามได้เคลื่อนไปช่วงระยะเวลานึงเราก็ต้องแต่งเพลงเพิ่มเรื่อยๆเพราะว่าเพลงตอนนั้นเราน้อยแต่ว่าวงเราก็จะไม่ค่อยเล่นเพลงคนอื่นมากนักจะเล่นเพลงตัวเองเป็นหลักเพราะต้องการนำเสนอเพราะว่าเพลงของคนอื่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงที่แบบเนื้อหาแบบไม่ได้เป็นสิ่งที่เราอยากจะพูดเท่าไหร่เราอยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เป็นหลักเกี่ยวกับเรื่อง112เกี่ยวกับเรื่องอะไรเงี้ยเราก็พยายามแต่งเพลงที่เกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมตรงนี้ว่าเออตอนนั้นมันมีคดีอากงเงี้ยคดีอากง SMS ช่วงปลายปี54ใช่มั้ยนั่นแหละอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดวงทับทิมสยามขึ้นมาคือความไม่พอใจแล้วทางพี่โบ๊ทเขาก็แต่งเพลงอากงเพื่อแบบเล่าเรื่องเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมของคดีอากงซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเอามาเอาเพลงนี้มาแล้วก็ช่วยกันทำให้เป็นรูปเป็นร่างแล้วจากนั้นก็มีเพลงอื่นๆขึ้นมาเรื่อยๆมีเพลงแบบฟ้าสีแดงนี้ก็พี่โบ๊ทแต่งก็เป็นพูดถึงสีแดงก็คือสีเลือดคือแบบเวลาเลือดไหลลงตาแล้วตาเราก็จะเห็นทุกอย่างเป็นสีแดงนั่นแหละก็จะเห็นท้องฟ้าเป็นสีแดงจากสีเลือดก็ประมาณนั้นแล้วก็มีเพลงกูไม่รักมึงเราก็มาจากฟักแฟกฟอร์ดเข้ามาใส่ตอนนั้นก็มีแต่งเพลงเรื่อยๆมีเพลงสมศักดิ์เจียมก็ทางพี่โบ๊ทกับผมก็ช่วยกันแต่งจากพี่โบ๊ทเริ่มมาก่อนแล้วเราก็แต่งช่วยแต่งช่วยเก่าเพิ่มเพลงนี้ก็ถือว่าดังของวงทับทิมสยามเพลงนึงเหมือนกันตอนนั้นเฮ้ยเพลงนี้เราจำได้ที่อิมรัดเผาจำได้ป่ะที่พอดไปนั่งเล่นแล้วอาจารย์สมศักดิ์นั่งอยู่ข้างๆใช่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 แกอายใหญ่เลยจำได้ป่ะใช่ใช่แกบอกว่าแกเขินเขินเพลงนี้แกบอกว่าแกฟังไม่ได้ทนฟังไม่ได้ต้องแบบไปหนีไปทางหาเอออะไรประมาณนี้ก็มีโอกาสเล่นให้แกฟังแล้วแกได้ฟังประมาณ 3-4 ครั้งได้มั้งในงานที่แกอยู่แล้วแกก็โกอินเตอร์ครั้งสุดท้ายที่เล่นต่อหน้าแกน่าจะเป็นงานก่อนรัฐประหารไม่นานก็ช่วงต้นปี57ที่มีงานจัดกินที่ศูนย์ทนายอานนท์น่ะอ๋อที่ตรงแถวอะไรนะประชาราชบำเพ็ญเออนั่นแหละตอนนั้นเราก็ไปอยู่ใช่ๆตอนนั้นคือก็อยู่บนมีหลายคนตอนนั้น
ตีก็อยู่เออใช่ก็น่ะเป็นการเล่นเพลงสมศักดิ์เจียมต่อหน้าสมศักดิ์เป็นครั้งสุดท้ายแต่สมศักดิ์ก็ไม่ได้อยู่กับเราอีกแล้วใช่นั่นแหละน่าจะช่วงๆนั้นน่ะที่เพลงสมศักดิ์เจียมช่วงประมาณน่าจะเดือนไหนวะมิถุนากรกฎาปี55นั่นแหละผมก็แต่งเพลงพอช่วงๆนั้นผมจำไม่ได้จริงๆว่าแต่งช่วงไหนแต่น่าจะเป็นกลางๆปีอ่ะนั่นแหละคือแต่ว่าผมมาเผยแพร่จริงๆอ่ะเดือนธันวาปี55ทำไมเป็นเดือนธันวาก็ผมไม่ต้องพูดถึง คือเก็บไว้จนกว่าจะมาเผยแพร่เดือนธันวาเนี่ยแหละเก็บไว้ตั้งแต่กลางปีแต่ตอนนั้นก็ยังคิดอยู่ว่าจะเผยแพร่ดีไหมเพราะผมรู้สึกว่าเพลงมันโคตรสั้นเลยแล้วก็เนื้อมันมีอยู่นิดเดียวแล้วก็ต้องร้องวน2รอบตอนนั้นยังวนแค่2รอบยังไม่ได้ไปทำถ้าทำเต็มมันจะวน3รอบคือวน2รอบแล้วก็มีโซโล่แล้วก็มีท่อนสุดท้ายก็คือมันเนื้อเดิมอ่ะวน3รอบมันเนื้อมันน้อยมากก็เลยคิดว่ามันรู้สึกว่ามันเนื้อมันน้อยไปรู้สึกเพลงมันไม่สมบูรณ์ตอนนั้นรู้สึกว่าแต่มันก็สมบูรณ์ในตัวมันเองแล้วไม่รู้จะแต่งอะไรเพิ่มแล้วคือเพลงมันก็แบบมันก็มีอยู่แค่นี้ก็ได้มั้งอะไรเออแต่รู้สึกว่ามันสั้นก็เลยรู้สึกว่าแต่ก็คิดว่าเออเพลงของโมทัศน์ที่มีหลายเพลงก็ที่ผมแต่งมันก็มีความสั้นเหมือนกันอย่างเพลงพ่อมึงตายอย่างเงี้ยก็สั้นผมก็เลยคิดว่ามันก็อารมณ์ประมาณนั้นแหละคล้ายๆพ่อมึงตายอะไรเงี้ยก็เลยเออก็ได้แหละประมาณนั้นเออแล้วเพลงก็ไม่ได้สุ่มเสี่ยงอะไรเพราะว่าเป็นการพูดถึงในเชิงหลักการว่าเออก็ผมมีพ่อคนเดียวไงก็มันก็เรื่องจริงแล้วก็พ่อผมก็วิจารณ์ได้ไม่เหมือนข้อใครบางคนที่วิจารณ์ไม่ได้แล้ววิจารณ์ไม่ได้เราจะรู้ได้ไงว่าดีจริงแล้วก็ไม่ได้ด่าเขานะเพลงนี้ลองไปฟังดีแล้วก็ไม่ได้ด่าอะไรเขาไม่ได้มีการเพลงนี้เราก็ไม่เข้าข่ายอ่ะเออไม่เข้าข่ายอยู่แล้วผมก็คิดว่าเออถ้าเกิดมันบ้าจี้นั่นแหละตอนที่ผมร้องเพลงพ่อแล้วเขามาจับเรื่องซีดีนะแล้วเขาคงจะฟ้องเพลงพ่อผมก็คิดว่าโอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้อ่อนมากคือโคตรอ่อนสุดๆจะถามเรายังไงก็ยกฟ้องว่ะใช่ผมก็เลยคิดว่าเขาคงรู้แหละว่าอ่อนเขาเลยไปเอาโพสต์เฟซบุ๊กมาฟ้องไงเขาเลยไม่ฟ้องเพลงพ่อไงใช่สกัดมันไว้ก่อนเลยแต่โพสต์เฟซบุ๊กก็อ่อนอยู่ดีลองไปหาดูได้ว่าโพสต์อะไรมันมีคดีผมก็ไปดูรายละเอียดได้ไปเซิร์ช Google ก็จะคือจริงๆเรื่องพวกนี้มันควรเป็นเรื่องที่ควรทำได้อยู่แล้วไอ้112ไม่ควรจะมีอยู่แล้วหรือต่อให้มีก็ควรไม่มีความรุนแรงในการบทลงโทษขนาดนี้ไอตอนที่ออกมาช่วงปี2020ตอนนั้นมันเป็นเพราะว่ามีการยุบพรรคอนาคตใหม่ด้วยและอย่างนึงมันรัฐบาลประยุทธ์เพิ่งอยู่มาปีนึงใช่ไหมจากปี2019เลือกตั้งใช่ไหมแล้วปี2020มันก็มีการยุบพรรคอนาคตใหม่แล้วคนมันก็รู้สึกว่าอยากให้ออกแต่พอผ่านเวลาไปมันก็ใกล้ครบ4ปีแล้วคนว่ารอเลือกตั้งดีกว่าแล้วก็กลายเป็นดรอปเรื่องการเคลื่อนไหวแล้วมันประจวบกับการที่มีการปราบมีการอะไรเงี้ยมันทำใหอีกฝ่ายนึงก็อาจจะคิดว่าเป็นเพราะการปราบมันได้ผลแต่จริงๆแล้วมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ทำให้คนมันไม่ออกมาทำให้คนมันแผ่วไปเพราะว่ามันมีกระแสเรื่องเลือกตั้งคิดว่าคนส่วนใหญ่ยังคิดว่าต่อสู้ด้วยการเลือกตั้งมันเป็นทางที่เขาเรียกว่าไงสะดวกเขามากกว่าที่จะออกมาถนนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาลืมนึกถึง250สว.กันใช่จริงๆไอ้กลไกในสภาอะไรพวกเนี้ยกลไกเกี่ยวกับที่เขาวางไว้มันต่อให้คุณเลือกไปนี่ไอ้เสียงคุณไม่ได้มีความหมายขนาดนั้นใช่เออจริงๆอ่ะไอ้ก่อนหน้านี้ไอ้ปี2019ที่เลือกตั้งอ่ะผลออกมาตอนแรกท่านวัดกันจริงๆอ่ะท่านนับตามปกตินะคือยังไงฝ่ายประชาธิปไตยทั้งเพื่อไทยกับอนาคตใหม่หรือหลายๆพรรคที่เป็นฝ่ายเนี่ยรวมกันมันเกินอยู่แล้วไงอืมๆๆเขาก็พยายามปัดเศษให้พรรคที่สอบตกขึ้นมามีแล้วก็มีที่นั่งแล้วก็ทำใหคะแนนของพรรคที่ไม่เขากำหนดกฎเกณฑ์ของเขาให้มันเข้าข้างพวกเขาใช่ทั้งหมดอ่ะแต่ว่าสภามันก็ต้องมีไว้อยู่ดีอ่ะใช่มันต้องมีไว้แต่ว่าเราอย่าไปหวังใช่แต่เราอย่าไปหวังเดียวเราต้องมองว่าสภาเป็นแค่แบบจุดหนึ่งที่สามารถเลือกตัวแทนเราไปพูดหรือทำอะไรหรือถ้าเกิดได้เป็นรัฐบาลได้ก็ดีอ่ะคืออย่าไปหวังว่าไอ้หน้ามันคือทั้งหมดที่เป็นการต่อสู้ที่แบบเราต้องไปทุ่มตรงนั้นเพราะการเลือกตั้งจริงๆมันไม่ใช่ทั้งหมดของประชาธิปไตยใช่เพราะไม่งั้นเกาหลีเหนือก็มีเลือกตั้งจีนก็มีเลือกตั้งลาวก็มีเลือกตั้งก็มีประชาธิปไตยไหมเลือกตั้งพรรคเดียวคือมันก็ไอ้พวกมึงมันก็เนี่ยจีนเนี่ยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนประชาธิปไตยตรงไหนวะอะไรอย่างเงี้ยเออประชาสาธารณประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเหนืออย่างเงี้ย
เป็นไงบ้างที่นั่นตอนก็ดีก็อยู่ได้แต่ว่ามันคุณไปไปมาตอนนั้นเราเป็นห่วงคุณมากเลยรู้ว่าใช่ตอนนั้นไปไปมาได้ตอนที่ยังเป็นตอนที่ยังเป็นคณะรัฐประหารอยู่อ่ะใช่ใช่คสช.ตอนนั้นพอร์ตแม่งเข้าออกไม่รู้กี่รอบก็คือแบบปีหนึ่งก็สองสามรอบคือก็ไปมาบางทีก็ต้องกลับมาเอาของหรือว่าประสานงานอะไรบางอย่างแล้วคุณไม่กลัวโดนร่วมที่ทม.วะผมคิดว่าผมไม่โดนเพราะว่าเขาไม่รู้จักชื่อผมตอนนั้นคุณก็ไม่ได้แบบว่าอะไรแบบว่าไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่เหมือนกับเราผ่านไปผ่านมาก็ไม่โดนสักทีก็เลยคิดว่าไม่โดนหรอกเพราะเขาก็ยังไม่รู้ชื่อผมแต่ว่าพอน่ะไอเรื่องซีดีนั่นไปร้องเพลงก็เรียบร้อยรู้ชื่อแล้วก็กลับไม่ได้แล้ววันซีดีเราไปหาอยู่จำได้ว่าวันนั้นโดนได้ประกันแล้วก็ไปเลยใช่ได้ประกันแล้วไปเลย คือเรายังไม่เปิดว่าเราไปแล้วไปถึงแล้วเขาก็คือแบบอยู่สักพักหนึ่งนั่นแหละแต่จริงๆอ่ะไปตั้งแต่ออกไปปุ๊บผมก็เดินทางเลยโหดปะล่ะแล้วก็ไม่กล้ากลับแล้วก็ไม่กลับมาเลยแล้วคุณป่วยอ่ะมันป่วยก่อนไงคือรักษาที่ลาวมันคุณเป็นอะไรอ่ะตอนนั้นผมยังไม่ตอนที่ป่วยตอนแรกยังไม่รู้เลยเป็นอะไรที่ลาวเขาก็ยังไม่รู้นะหมอที่ลาวเขาก็วินิจฉัยแล้วก็ไม่รู้นะเหรอแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรแต่เขารู้ว่ามีอาการอะไรบ้างซึ่งอาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงไม่แล้วซึ่งเขามีคือเขาไม่ได้เหมือนบ้านเราที่มันมีเขาก็มีแบบจำกัดมีอันตราซาวมีเอ็กซเรย์อะไรแต่ว่าเหมือนกับจะไม่มีซีทีสแกนอันนั้นโรงพยาบาลใหญ่แล้วนะก็เลยแบบอาจจะไม่รู้ชัดเจนแต่จริงๆแค่อันตราซาวหรือว่าเอ็กซเรย์จริงๆก็ต้องรู้คร่าวๆแล้วแต่ว่าเขายังวินิจฉัยไม่ได้ชัดเจนแต่เขารู้ว่าน้ำตาลสูงมากแล้วก็ไอ้ม้ามโตแล้วก็พูดอะไรสักอย่างคือทางเดินอาหารมีปัญหาเยอะนั่นแหละเขาบอกว่าอาการน่าเป็นห่วงอาจจะต้องผ่าตัดแล้วเครื่องมือการผ่าตัดที่นู้นก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่แล้วก็เขาไม่ให้ใช้ยาสลบ ใช้ยาชาผ่าตัดอะไรวะก็หมายถึงผ่าตัดตรงไหนอะคือเขาไม่ได้บอกว่าผ่าตัดตรงไหนเขาบอกอาจจะต้องผ่าตัดแต่ว่าถ้าเกิดผ่าตัดที่นู่นน่ะมันไม่มียาสลบไงแค่บอกให้หมายถึงว่าถ้าคุณแค่ผ่าตัดนิ้วอะไรเงี้ยไม่ใช่ยาสลบได้แต่ถ้าคุณผ่าตัดท้องเนี่ยแหละเพราะทางเดินอาหารมันก็ต้องท้องอยู่แล้วก็นั่นแหละก็นั่นแหละมันจะเหี้ยแล้วก็เหี้ยแล้วไงแบบคือคิดในใจว่าเหี้ยแล้วคือแบบโอ้ยกูอยู่ไม่ได้แล้วคิดในใจกูอยู่ไม่ได้แล้วแล้วพอถึงจุดหนึ่งคืออยู่ประมาณ2วันได้มั้งแล้วหมอก็เลยให้ตัดสินใจว่าให้ทางเลือกตัดสินใจว่าจะรักษาต่อที่นี่หรือว่าจะกลับไทยไปรักษาที่ไทยเพราะว่าเธอรักษาที่ไทยเครื่องมือหรือเทคโนโลยีทางการแพทย์อะไรมันดีกว่าวิทยาการทางการแพทย์อะไรอย่างหมอความสามารถหมออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าทุกอย่างดีกว่าที่นี่แต่ว่าที่นี่ก็คือแบบจะรักษาถ้าเกิดจะรักษาที่นี่คือเขาจะรักษาให้เต็มความสามารถเท่าที่จะทำได้ก็ให้ตัดสินใจโอ้โหผมไม่ต้องคิดเลยกลับดีกว่ากูยังไม่อยากตายครับกูยังไม่อยากตายครับกลับไปติดคุกก็ได้กูยังไม่อยากตายแล้วพอกลับไปก็หมอไทยนี่แบบแค่เอ็กซเรย์อันตราซาวด์เขารู้แล้วเป็นอะไรก็คือเป็นตับอ่อนอักเสบเขาก็รู้แล้วเขายิ่งคิดนี่ขนาดยังไม่ซีทีสแกนก็รู้แล้วก็ใช้เทคโนโลยีแบบลาวเลยที่ลาวก็ทำเงี้ยอันดาซาวเอ็กซเรย์ก็นี่มันทำตรงนี้ก่อนแล้วหมอบอกว่าต้องผ่าตัดอะไรไหมไม่ต้องเขาบอกว่าจริงๆอ่ะจริงๆก็ผ่าตัดมันเสี่ยงจริงๆอ่ะผ่าตัดดีนะคุณไม่ผ่าตัดที่นู่นเขาหมอบอกเลยว่าจริงๆอ่ะมันก็ต้องมันผ่าตัดได้แต่ว่ามันเสี่ยงกว่าถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ควรจะรักษาแบบไม่ผ่าตัดให้ได้ก่อนถ้าเกิดรักษาแบบไม่ผ่าตัดแล้วมันยังไม่ดีขึ้นหรือว่ามันอาการมันแย่ลงด้วยหรืออะไรอาจจะต้องผ่าตัดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นคุณผอมมากผอมจนแบบโอ้มึงยังไงเนี่ยจากแบบอ้วนเลยอ่ะเอออ้วนจากอ้วนกว่านี้อีก100กว่าโลไหมถึงไหมเมื่อก่อนตอนช่วงรัฐประหารนะใช่แต่ว่าหลังจากไปอยู่ลาวสักพักมันก็ผอมลงเรื่อยๆแหละจากสภาพความเป็นอยู่นะแต่ว่าพอสภาพความเป็นอยู่อ่ะเออแล้วหลังจากมารักษานี่มันก็ห้ามกินอาหารเพราะว่าตับอ่อนมันพังมันสร้างอิสุลินมาย่อยน้ำตาลไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาห้ามกินอาหารเลยน้ำก็ห้ามกินเอาแล้วคุณทำไง
ก็น้ำเกลืออย่างเดียวครับอ๋อหมายถึงตอนที่อยู่ในโรงพยาบาลอะเหรออ๋อน้ำเกลืออย่างเดียวห้ามกินอะไรเลยอ๋อห้ามกินน้ำเหมือนคุณไดเอทอะเหมือนคุณลดความอ้วนไปในตัวแล้วคุณก็ผอมมากลงไปกี่โลตอนนั้นอะผอมเมาะผอมผอมต้องบอกว่ามันมีระยะเวลาในการน้ำหนักลงคือช่วงแรกๆมันก็ลงไปประมาณ10โลเรื่อยๆอะไรเงี้ยเอาเงี้ยลงเดือนละ10โลโอ้โหพระเจ้าเออผ่านไปประมาณ4เดือนน่ะผมจาก80กว่า85เหลือ50อ่ะ35โลใน4เดือนน่ะแล้วตอนนี้เป็นไงดีขึ้นยังโอ้ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกันดีขึ้นเรื่อยๆกว่าจะดีขึ้นถึงตรงที่แบบขนาดนี้ก็เนี่ยหลายปีตั้งแต่ปีแบบธันวา2018ใช่ไหมตอนนี้มัน2022แล้วว่าเกือบ4ปีแล้วนะ3ปีครึ่งแล้วโอ้ใช้เวลารักษานานมากนานกว่าจะฟื้นฟูอะไรกลับมาขนาดนี้ไอ้ตอนตัดสินใจกลับนี่กลัววะกลัวโดนรวบที่ตม.มั้ยกลัวตายมากกว่าไม่กลัวโดนรวบรวบไปเถอะเนี่ยขอให้รวบแล้วเอากูเข้าโรงพยาบาลไปรักษาอย่าให้กูใหญ่กูตายพอเนี่ยเออรวบได้ให้อย่าเพิ่งเอากูเอากูไปโรงพยาบาลก่อนเนี่ยจะเอากูเข้าคุกตอนไหนก็ค่อยว่ากันเดี๋ยวกูดีขึ้นเดี๋ยวกูไปเข้าให้ประสบการณ์ในเรือนจำมีอะไรอยากเล่าไหมไม่รู้แต่ละคนคือคนมันก็เจอคล้ายๆกันแหละแต่ว่าเพียงแต่ความรู้สึกในการเจอมันจะรู้สึกยังไงมากกว่าคุณเข้าไปนี่ตอนโควิดแล้วเนาะใช่เออเออกำลังหนักไปด้วยตอนที่เข้าไปยังไม่หนักมากมันจะเริ่มหนักหลังจากนั้นมันมีระบาดในคุกที่มันมีข่าวมาไอ้ช่วงนั้นแหละที่เขาปล่อยตัวนักโทษการเมืองหลายคนออกมาเป็นช่วงที่มันระบาดหนักนั่นแหละหมดตอนนั้นก็มีปล่อยเพนกวินแอมมี่ผมในช่วงคล้ายๆกันเรื่อยๆเรื่อยๆปล่อยเรื่อยๆปล่อยอานนท์ก่อนหน้านี้มีปล่อยอานนท์ปล่อยภัยปล่อยสมยศใช่ไหมแล้วก็ปล่อยเรื่อยๆแต่ว่าผมบอกเลยเขาปล่อยช้าไปถ้าเขาปล่อยเร็วกว่านี้ก่อนที่พวกเราจะติดโควิดเราออกมาเราอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องโควิดในเรือนจำรุนแรงขนาดนี้ก็ได้เพราะว่ามันรุนแรงจริงๆแล้วเราอยู่ในเหตุการณ์แล้วเรามีโอกาสได้ออกมาพูดข้างนอกไงว่าข้างในมันเป็นยังไงอย่างตอนที่ผมออกมาผมก็ได้สัมภาษณ์สื่อหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าสื่อไหนมีโทรมาสัมภาษณ์อยู่เกี่ยวกับเรื่องโควิดระบาดในเรือนจำว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยเป็นแทบทุกคนปะเออก็อย่างแดนผมนี่มันก็ 80% นั่นไงก็ไม่มีมาตรการอะไรที่มันคือมาตรการมันค่อนข้างช้ากว่าความเป็นจริงอ่ะแล้วทำให้มันไม่ทันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วกว่าจะตรวจ ATK นะโหมันระบาดผ่านไปเกือบเดือนแล้วอ่ะมาตรวจ ATK มันก็ติดกันหมดแล้วล่ะเออมึงจะตรวจทำไมมึงเอาโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลหมดทุกคนเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบชีวิตในเรือนจำอ่ะมันก็จะเหมือนเดิมอ่ะเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรเงี้ยคือต่อให้มีโควิดอ่ะคุณก็ยังคงแบบนั่งกินข้าวใกล้ๆกันนอนใกล้ๆกันอาบน้ำบ่อเดียวกันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นผมก็เลยคุณไม่มีทางแก้ได้หรอกยังไงถ้าเกิดมีโควิดระบาดเข้าไปมันติดกันหมดแหละไม่เราก็นึกว่าแบบอ่ะแดน1แดน2สมมตินะก็ห้ามหากันเลยอะไรอย่างงี้ไม่มีทางเอ้าเหรอเออทำไม่ได้หรอกผมบอกเลยว่าโอ้ยทำยังไงก็ทำไม่ได้ไม่มีทางทำได้เออคือแบบถ้าเกิดโควิดเข้าไปในเรือนจำปุ๊บมันระบาดไปหมดนั่นแหละมันไม่มีทางแก้ได้หรอกคือต่อให้คุณจะแก้ไงก็แก้ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยคือเพราะว่าสภาพคุณไม่เอื้อต่อการที่มันจะเขาเรียกไงจะให้คนมันไม่อยู่ใกล้กันอ่ะเว้นระยะห่างกันหรือว่าของใครของมันอะไรขนาดนั้นมันไม่ได้ไงลูกคุณเข้าไปคุณเครียดไหมอยู่ข้างในไม่เครียดเลยคือผมรู้ว่าคนอื่นจะเครียดเอ้ยอย่างเช่นน้องทูลูแก๊สเนี่ยเราเป็นห่วงมากผมรู้ว่าหลายคนเขาเครียดเพราะว่าชีวิตมันไม่เหมือนกันไงคืออย่างผมไม่มีอะไรจะเสียมันจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไงเพราะว่าด้วยร่างกายผมด้วยหลายๆอย่างผมเจอสิ่งที่เครียดมาเยอะเลยรู้สึกว่าไอ้นี่มันก็ไม่เท่าไหร่แต่อย่างคนที่เป็นวัยรุ่นน่ะชีวิตมันกำลังสนุกดีอ่ะแล้วมาเจออย่างเงี้ยมันคือเครียดเหมือนเราแก่แล้วเลยว่ะ เออคือเรารู้เราเข้าใจได้ว่าทำไมเขาเครียดเพราะว่าชีวิตมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วคืออย่างเราทำใจมาแล้วเราเตรียมใจมาแล้วเราเลยไม่เครียดเลยไม่กังวลนี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องคดีการเมืองนะคดีทั่วไปอ่ะทั่วๆไปเลยแล้วก็โดนจับแล้วเข้าคุกไปโอ้โหหลายคนต้องเครียดชิบหายเลยไม่ต้องการเมืองคดีทั่วไปผมเข้าไปแบบแค่เข้าไปวันแรกๆนะมีแต่คนมานั่งระบายนั่งแต่คนที่เคยติดมาแล้วเขาก็จะอยู่เฉยๆชิลไม่สนใจอะไรเงี้ยกูติดมาบ่อยแล้วอะไรเงี้ยก็ชินแล้วอะไรเงี้ยแต่คนที่เพิ่งติดก็จะแบบโอ้โหนั่งระบายนั่งแบบเครียดทั้งวันพูดคดีตัวเองแล้วก็บ่นทั้งวันอันนี้เข้าใจได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบก็เลยพอคิดได้ว่าเออคนที่แบบเพิ่งจะมาเจอสภาพอย่างนี้ก็คงเป็นเงี้ยแต่ผมก็เพิ่งเจอเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่า
ผมเข้าไปอ่ะผมเข้าไปด้วย mindset ว่ากูติดยาวคดีผมใช่ไหม1 2โดน3กรรมด้วย3โพสต์สูงสุดคือกรรมละ15ปีผมบอกกูเข้าไปติด45ปีไม่ได้ออกมานี่ mindset ผมเข้าไปตอนแรกอ๋อมันต้องมันต้องคิดผมคิดอย่างนี้เลยเราต้องเตรียมตัวไว้ยาวก่อนเนาะผมคิดผมเข้าไปครั้งแรกผมไม่ได้เข้าไปครั้งแรกยังไม่ได้เข้าเลยโดนจับผมคิดแล้วกูติดคุก45ปีคิดแม็กซิมัมไว้เลยว่าติดคุก45ปีคือตอนนี้คือถ้าโดน112นะคุณถ้าเป็นกรรมเดียวคิดว่ากูติดคุก15ปีแน่นอนกรรมเดียวกูเข้าไปกูติดคุก15ปีอันนี้เราพยายามสื่อให้น้องตอนนี้ที่มันเครียดๆอ่ะบอกมันเว้ยมันบอกว่าจริงเหรอพี่จริงเหรอพี่คือบอกว่ามันดีกว่าเดิมมากเลยนะใช่ตอนนี้มันดีแต่บอกว่าไม่ได้ดีนะไม่ได้ดีใช่มันเหี้ยน้อยลงแล้วกันแต่มันเหี้ยถูกต้องมันเหี้ยน้อยลงเพราะตอนนี้มันยังมีโอกาสได้ประกันตัวมีโอกาสแต่ไม่ใช่ว่าจะได้ถูกเพราะนั้นคุณต้องอดทนรอว่าจะได้เมื่อไหร่อืมแต่ว่าเมื่อก่อนไม่มีครับโอกาสประกัน0ไม่มีติดล็อกอากงยังต้องตายในคุกอ่ะเออสมยศไม่ได้ออกเลยอ่ะไม่ถ้าเกิดเป็นสมมติถ้าเป็นอากงโดนตอนเนี้ยแล้วว่าอากงได้ประกันตั้งแต่แรกเหรอใช่เขาจะไม่เกิดขึ้นอย่างนี้แน่ตายในคุกแต่ว่าตอนนี้ไม่แน่นะดูจากใบปอกับบุ้งแล้วผมไม่แน่ใจว่าเขายังอยากให้ตายในคุกอาจจะอยากให้ตายก็ได้เพราะไม่งั้นเขาควรจะปล่อยแล้วอย่างตะวันเขาก็มีอดอาหารเขาก็ได้ปล่อยคือตอนนี้ mindset คนที่อดอาหารก็อาจจะแบบต้องการต่อสู้แน่นอนแล้วก็เห็นว่าตะวันได้ปล่อยเขาคิดว่าถ้าอดอาหารก็ต้องได้ความเมตตาบ้างอะไรคือเขาไม่ได้ต้องการให้แค่ตัวคนทำอย่างเดียวที่รู้สึกว่าต้องรู้สึกว่าแย่แต่ว่าหมายถึงสังคมกลัวด้วยว่าถ้าเกิดมึงทำอย่างเงี้ยมึงต้องเจออย่างนี้ใช่ไหมมันก็ทำให้คนไม่กล้าซึ่งทำห้ามได้ไหมไปดูเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวห้ามได้ไหมล่ะไปดูในเกมก่อนมึงคิดว่าไอ้การที่มึงขู่ห้ามได้ไหมล่ะแล้วจับพวกมันไม่ได้ด้วยนะเออมึงจับไม่ได้ถ้าจับมึงจับหมดไหมเป็นหมื่นเป็นแสนไอ้เหี้ยมึงจับหมดไหมเผื่อเป็นล้านมึงจับหมดไหมไอ้เหี้ยสุดท้ายมึงก็จับแค่คนที่ออกมาเคลื่อนไหวเลยคนที่แบบมีอะไรให้เด่นๆดังๆหน่อยให้มึงแบบทำให้คนเขากลัวแค่นั้นแหละแต่ถามว่าให้คนเขาเลิกพูดไม่มีทางตอนนี้คือมันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วคือไปดูสถาบันกษัตริย์ของยุโรปหรือว่าของหลายๆที่เขาไม่เอาเรื่องขี้หมูขี้หมาอย่างเงี้ยมาแบบจริงเพราะอะไรเพราะเขารู้ไงว่าจะทำยังไงให้แบบมันอยู่ได้ยาวทำเด้อทำเฮี้ยก็นั่นแหละก็ไม่ต้องพูดกันว่ามันมีตัวอย่างอะไรให้เห็นในประวัติศาสตร์คืออยากให้ไปถึงจุดนั้นไหมอย่างตอนนี้ล่าสุดที่พม่านี่มีข่าวว่าฆ่าผู้พิพากษาที่จำคุกมึงจะเอามึงให้คนก็โกรธแค้นหนึ่งตรงนั้นเหรอมึงถามจริงเนี่ยแทนที่แบบใช้วิธีอื่นน่ะที่มันดีกว่านี้แล้วถามว่าไอ้การปัดท้วงหรือการทำอะไรเงี้ยมันทำให้อำนาจมันล้มลงไปได้มั้ยก็ไม่เห็นจะทำได้นอกจากคุณไปกดเขาด้วยการสั่งจำคุกหรือว่าทำร้ายอย่างเงี้ยอย่างที่ทำอยู่เนี่ยนั่นแหละมันจะก่อให้ไปถึงแบบระดับพม่าฮ่องกงอย่างที่มันจริงต่อให้คุณกดปราบเขาได้เขาก็ไม่เลิกเขาก็ไม่ยอมจำนนกับคุณแล้วอาจจะนำไปสู่อะไรที่มันสถานการณ์มันเลวร้ายยิ่งขึ้นใช่ผมคิดว่าเรื่องพวกนี้คือถ้าเกิดฝ่ายที่มีอำนาจมันคิดได้หน่อยคือยอมคอมโพมัยยอมถอยหน่อยไม่ใช่มันจะเอาอย่างเดียวอ่ะมันก็ไปกันได้มันจะลดความโกรธของสังคมได้มากกว่านี้ที่มันนั่งทำอยู่อย่างเงี้ยผมไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยนี่แล้วถ้าวันที่15สิงหาคุณรอดออกมาทำเพลงต่อไหมไม่รอด ไม่รอดชัวร์คิดว่าไม่รอดชัวร์ถ้ารอดก็คือได้ประกันแต่ถ้าก็คือไม่รอดหมายถึงมันตัดสินจำคุกผมแน่แต่เพียงแต่เขาจะให้ประกันไหมแค่นั้นเองเราดูเคสที่มันตัดสินไปแล้วช่วงที่ผ่านมามันมีเคสก่อนนะผมใช่จำคุกทุกคนแล้วคิดผมจะรอดแล้วคุณเตรียมใจไว้ยังโหเตรียมใจตั้งแต่โดนหมายจับแล้วมาถึงบ้านติดคุก45ปีผมเตรียมใจตั้งแต่ตอนนั้นแล้วจริงๆเตรียมใจตั้งแต่ตอนเข้าไทยแล้วโอ้กูโดนจับแน่ถ้าเราไม่คิดอย่างนั้นเวลาเราโดนขึ้นมาเราจะรับไม่ทันเราจะไม่มีมันจะแบบมันจะหนักในเรื่องจิตใจเกินไปถ้าเราเตรียมใจมาก่อนมันก็กูรู้อยู่แล้วว่ากูจะโดนอย่างที่ผมบอกอยู่ในคุกก็ไม่ได้กังวลอะไรมันก็ใช้ชีวิตแบบก็คุยเฮฮาไปกินก็กินอะไรก็มีอะไรก็ใช้ชีวิตคืออยู่ตรงนั้นให้มันมีความสุขที่สุดอยู่ตรงนั้นให้มันมีเหมือนกับอยู่ข้างนอกอ่ะแค่โดนจำกัดสิทธิเสรีภาพแล้วก็โดนกดหลายอย่างว่า
มันทำอะไรไม่ได้มันทำได้แค่นี้อะไรเงี้ยต้องปรับตัวให้ได้นั่นแหละเออก็ต้องปรับตัวให้ได้อยู่ในนั้นก็ต้องปรับตัวได้คือถ้าทำไม่ได้คือมันก็จะลำบากกับตัวเองว่าจิตใจตัวเองมันก็จะบั่นทอนไปมันก็จะทำให้ใช้ชีวิตในคุกมันก็จะยิ่งนั่นแหละคือสภาพมันเป็นอย่างนั้นแล้วคือเราต้องพยายามหาทางให้ตัวเองมันไม่ดาวลงไปให้มันอยู่ให้ได้แล้วถ้าเกิดมีความหวังได้ก็ดีคือสร้างความหวังให้ตัวเองว่าจะได้ออกจะได้ประกันอะไรเงี้ยหรือว่าข้างนอกยังสู้อยู่อะไรเงี้ยคือก็มโนไปเถอะแต่ว่าแน่นอนผมไม่มโนอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่าสิ้นหวังก็อยากให้มโนแล้วให้ตัวเองจิตใจดีขึ้นก็ทำไปก่อนอะไรเงี้ยอย่างผมว่าไม่มโนว่าผมยังไงผมว่าไม่สนใจว่าข้างนอกจะเป็นยังไงอาจจะชิบหายแล้วก็ได้อะไรเงี้ยการต่อสู้อาจจะคือให้อยู่ข้างในมันต้องทำให้จิตใจตัวเองดีที่สุดไม่ว่าวิธีไหนก็แล้วแต่แล้วอย่างที่ผมบอกผมไม่คิดว่าผมจะได้ประกันด้วยได้ก็ดีผมคิดได้ก็ดีไม่ได้ก็เตรียมใจมาแล้ว45ปีคุณทำไมอ่ะมีอะไรอยากจะบอกคนที่ดูอยู่ไหมก็อยากให้สู้แบบพูดยากอ่ะคือสู้แต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันก็ในแนวทางของตัวเองไปแล้วแต่อย่าหยุดสู้อย่าไปท้ออย่าไปรู้สึกว่าเจอแล้วมันแต่ท้อก็ได้ถ้าเกิดคิดว่ามันไม่ไหวก็ท้อได้แต่ว่าอยากให้ใช้ชีวิตต่อไปโดยที่ถ้าเกิดคิดว่าไม่ไหวก็จริงๆให้จะเลิกสู้ก็ได้มันเป็นการตัดสินใจของคุณคือมันเป็นชีวิตของคุณนะคุณใช้ชีวิตของคุณเถอะเออนั่นแหละคุณถ้าเกิดมันเรามาทางนี้แล้วเราเจออะไรเราก็ต้องเตรียมใจไว้แล้วก็พยายามใช้ชีวิตให้อย่างที่เราอยากจะใช้อย่าให้ไอสิ่งที่เหี้ยมันบั่นทอนเราเกินไปโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอให้พอได้ประกันตัวไว้ครับก็หวังว่าจะได้ประกันตัวนะคือให้เหี้ยมึงดูสุขภาพกูก่อนไอสัตว์กูเข้าโรงพยาบาลแบบทุก3เดือนมันไม่ทุก3เดือนจริงๆอ่ะคือบางทีบางเดือนบางทีมันมีนัดหลายนัดอ่ะมันไม่ใช่นัดแค่ผมมีหลายโรคซ้อนอ่ะตั้งแต่โดนโรคนี้ผมมีหลายโรคมันซ้อนขึ้นมาบางทีมันแทบจะไปทุกเดือนเลยมั้งแต่ว่าแต่ละเคสแต่ละเรื่องอ่ะมันก็ทุกๆ3เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไอ้เหี้ยชีวิตกูก็ชิบหายแล้วถ้าเกิดมึงมาเจอชีวิตกูในคุกเนี่ยแบบโอ้โหขนาดคนในคุกวันนี้รู้สึกว่าไม่อยากให้กูอยู่เลยอยากให้กูรีบๆออกไปซะเนี่ยเพราะว่ามันก็ลำบากคนที่อยู่ข้างในเพราะว่าต้องมานั่งมันเหมือนกับว่าเขาจะต้องมาช่วยดูแลเราด้วยไงว่าเรามันไม่ใช่คนแบบสภาพแข็งแรงปกติไงและอีกอย่างนึงขังกูไปก็เท่านั้นน่ะมันเพราะขังไม่ใช่ขังกูอย่างเดียวขังใครไปก็เท่านั้นเพราะว่าคนมันก็ไม่หยุดพูดเรื่องพวกนี้หรอกและอีกอย่างนึงมันจะสร้างความโกรธแค้นในคนมากกว่าคือผมบอกเลยผมไม่แคร์แต่ว่าพวกคุณควรจะแคร์ว่าไอ้สิ่งที่ทำพวกนี้มันดีต่อพวกคุณจริงๆหรือเปล่าอันนี้ผมพูดฝากถึงคนมีอำนาจรัฐหรือคนที่อยู่ในกระบวนการหรือคนที่รับใบสั่งมาคุณควรจะไปคุยกันแล้วก็ไปคิดใหม่แล้วไอ้สิ่งที่ผมพูดไปอ่ะมันก็ไปคิดว่าควรจะคอมโพมไบส์กันได้ยังเนี่ยคือไม่ใช่ประชาชนเขาโกรธแค้นโดยที่อยู่ๆก็โกรธแค้นถ้าเกิดพวกคุณไม่ไปทำเขาก็ไม่โกรธเขาก็ถ้าพวกคุณยอมปรับอ่ะเขาก็โอเคมันก็สังคมมันจะดีขึ้นแล้วไปต่อกันได้ทุกคนมันจะวินวินคุณอาจจะเสียบ้างเพราะว่าคุณจะมาจะเอาฝ่ายเดียวอ่ะให้ได้อ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันก็ต้องมีการต่อต้านแล้วคุณก็จะอยู่ลำบากอยู่ดีถูกต้องค่ะโอเควันนี้วันนี้ประมาณนี้นะคะขอให้พอได้ประกันตัวโอเคฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายครับบ๊ายบายสวัสดีครับ